โอ้ยมังกรหรือไส้เดือนเราจะต้องหรือยังไงโอ้โหโดนลมพัดเจ้างูตัวประหลาดเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตีไปนะครับกับเกมวิกกี้สเนกเจ้างูตัวยาวเลื้อยพันสิ่งของนั่นเองครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นเจ้างูตัวหนึ่งซึ่งก็จะมีขนาดความยาวที่สามารถเลื้อยปีนป่ายไปยังที่ต่างๆได้เราจะต้องดูให้ดีว่าทิศทางที่เราจะไปนั้นตัวของเรายาวพอจะไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านี่เจ้างูเลื้อยๆอุ้ยแบบนี้จะล่วงไม่ได้ครับผมต้องหาที่เกี่ยวว้ายเข้ากล่องสุดยอดหัวมังกรน่าสนใจเดี๋ยวดูคราวนี้หน่อยสิฟืดฟืดเก็บแอปเปิ้ลนี่ยังเลื้อยได้อยู่เฮ้ยเกือบล่วงจะเย็นพันสักรอบเข้ากล่องไปเจ้างูชิวๆหุยตาเหลือกมาเชียวนะเจ้ามังกรดูเจ้างูของเราสิคราวนี้เลื้อยสู่ด้านบนเฮ้ยว่าให้ล่วงเน้นขึ้นทางด้านขวาได้อยู่ไปเลยจ้าเข้ากล่องชอบจังหวะชะโงกหัวน่ารักจริงๆรับเจ้ามังกรหรือเปล่าจัดไปเลยเจ้ามังกรเลื้อยหูมังกรหรือไส้เดือนดูตั้งท่าสิเพื่อนเอาละเดินทางครับผมเจ้ามังกรอุ้ยคอแทบหักเหลือดีๆเพื่อนอุ้ยชึบเลื้อยเอ้ยเก็บแอปเปิ้ลดิแอปเปิ้ลมันเป็นเหรียญเพื่อนเอาละเข้ากล่องเลื้อยลงไปต่อไปก็เหมือนจะเป็นยูนิคอร์นใช่ไหม 25% ดูร้านค้ากันหน่อยสิโอ้โหสกินเยอะแยะมากมายเลยนะมาเจ้ามังกรครั้งนี้โอ้โหเราจะต้องเลื้อยยังไงโอ้โหโดนลมพัดเราก็ไว้แบบนี้ก่อนอุ้ยหัวแบบว่าต้องขึ้นไปด้านบนนี่โอ้ยตัวยาวไว้ก่อนเพื่อนแล้วก็เอาละเข้ากล่องเลื้อยเข้าแบบงงๆควบคุมยากเหลือเกินขอสุ่มอันใหม่ครับผมปึ๊บ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 เจ้างูหุยงูหมาลูกโป่งงูหมาลูกโป่งมาแล้วจ้าหน้าตาน่าเกลียดกันนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคพันเกี่ยวเอาไว้ก่อนเพื่อนเอ้าล่วงพันดีๆเลี้ยวเข้าไปโผล่หัวออกมาปลดล็อกสกินใหม่ไม่อยากใช้งูลูกโป่งเฮ้ยโอ้ยลูกตาครับผมเจ้างูลูกตาโอ้ฉันเป็นไส้เดือนนี่ไส้เดือนเลื้อยขึ้นไปโอ้ยกินทีนี่แบบว่าตัวยาวยืดเลี้ยวเข้ากล่อง 100% ปลดล็อกเลยจ้านี่เจ้างูยูนิคอร์นลำตัวสายลุงกินเอ้ยโอ้โหจะขึ้นเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ต่อไปก็พันเกี่ยวฟรื้ฟรื้ฟรื้เฮ้ยเข้ากองไปเลยตัวยาวพอเปลี่ยนสกินใหม่กันอีกคราวนี้จะได้อะไรเท่ๆว้ายปลั๊กไฟครับผมเจ้างูปลั๊กไฟนี่ขยายลำตัวค่อยๆลงมาด้านล่างครับผมเก็บเข้าไปเลื้อยลงมาโอเคแล้วก็เข้ากล่องเลยเพื่อนอุ้ยสวยๆคราวนี้ได้เป็นเจ้างูหุ้ยตัวอะไรเนี่ยเจ้างูตัวประหลาดสัตว์ประหลาดเลื้อยคลานระวังตกน้ำเลื้อยดีๆเอ้ยแบบนี้ละกันฟรึฟรึฟเฮ้ยดีๆหน่อยเข้าไปเรียบร้อยง่ายได้อีกแล้วยังกับพืชกินคนเลยนะเดี๋ยวเราจะต้องปลดล็อกตัวใหม่กันอีกอุ๊ยชึบกินหน่อยเพื่อนขึ้นไหวหรือเปล่าไหวอยู่ไหวอยู่ตัวฉันยาวพอลงมาเฮ้ยลงมาอีกกินขมือบตั้งตรงไปเลยเพื่อนนึกว่าจะไม่ถึง 80% ด่านคราวนี้เริ่มจะยากซับซ้อนอุ๊ยโอ้โหจะให้ฉันปีนขึ้นไหมเนี่ยอุ้ยโอ้โหรอก่อนโค้งๆเอาไว้โอเคขึ้นด้านบนไปเดี๋ยวรอแป๊บโอเคได้แล้วเพื่อนเฮ้ยโอ้โหจะล่วง
นี่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 หืมโอเคแบบนี้เอาไว้ก่อนเออจากนั้นเอาละเข้าไปเลยอย่างยากเฮ้ย 100% งูหน้าหมาไปเลยเพื่อนเจ้างูหน้าหมาโอ้โหให้หน้าตาตลกเฮ้ย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 ตรงนี้อืมรอมันพัดขึ้นแล้วกันนี่ตั้งตรงว้าวไปเลื้อยกระดึบกระดึบอืมเจ้างูหน้าหมาสุดพิลึกจะเอ๋วิงูผึ้งอยากจะเห็นเอาละตอนนี้ปลดล็อกเจ้าผึ้งเจ้างูผึ้งแม่ตลกเหลือเกินในตัวนี้เฮ้ยเราจะต้องอุ้ยไต่ขึ้นไปตรงนี้ใช่ไหมได้สิจ้ะมียกโยกซะด้วยเฮ้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 ยอย่าลืมพันเกี่ยวเอาไว้ก่อนฟืด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 เก็บแอปเปิ้ลเพิ่มความยาวของลำตัวอุ้ยขึ้นด้านบนอุ้ยน่าจะง่ายอยู่เข้ากล่องไปเลยตัวยาวเพียงพออยู่กำลังจะปลดล็อกเจ้าแมวเอาละสุ่มครับผมปึ๊บ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 เฮ้ยได้เป็นตัวตลกโอ้โหงูตัวตลกแสนน่ากลัวครับผมโอ้ยอุ้ยโดนเบียดกระเด็นเฮ้ยพันเอาไว้ก่อนเอ้ยโอ้โหอย่าเพิ่งทำอะไรเพื่อนนายจงพันเอาไว้ก่อนนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออค่อยไต่มาพอตัวเริ่มยาวแล้วก็ค่อยเข้าเส้นชัยครับผมนี่แหละกำลังดีเฮ้ยเรียบร้อยไม่งั้นก็ล่วงอยู่นั่นแหละเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับเกมนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเกมงูที่แปลกๆกันเลยทีเดียวใช่ไหมสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตีขอเกมสนุกๆมาแนะนำกันต่อด้วยในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บๆ